คยไหมคะโขลกน้ำพริกซะรสชาติอร่อยอร่อยแต่พอจัดลงจานอุ๊ยมันดูมีน่ารับประทานเลยวันนี้มีเคล็ดลับค่ะในการลวกผักให้สุกและจัดลงสำหรับน้ำพริกให้มันดูน่ารับประทานค่ะคุณผู้ชมคะเคล็ดลับในการลวกผักให้มีสีสวยน่ารับประทานทำได้ไม่ยากนะคะเพียงแค่คุณต้มน้ำ500มิลลิลิตรให้เดือดซะก่อนเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชานะคะเกลือจะทำให้ผักมีสีสดสวยนั่นเองค่ะจากนั้นก็เหยาะน้ำมันพืชลงไปสักเล็กน้อยนะคะน้ำมันพืชจะทำให้สีผิวของผักมีความเงาน่ารับประทานไงล่ะคะส่วนวิธีการลวกผักนั้นไม่ยากค่ะพอน้ำเดือดจัดก็ใส่ผักลงไปนะคะลวกผักทีละชนิดค่ะเพราะผักแต่ละชนิดใช้เวลาในการลวกให้สุกไม่เท่ากันนะคะและที่สำคัญนะคะผักก็มีหลายสีด้วยคุณควรลวกผักที่มีสีขาวก่อนนะคะเป็นอันดับแรกจากนั้นก็ตามด้วยผักที่มีสีอื่นๆเช่นสีส้มหรือสีเขียวจัดๆนะคะและที่สำคัญผักที่มีรสชาติจืดๆหวานๆเช่นผักกาดขาวลวกก่อนค่ะแต่ถ้าเป็นมะละขี้นกแบบนี้อุ๊ยขมนะคะลวกหลังสุดเลยค่ะไม่ฉะนั้นน้ำมันจะขมไปหมดทั้งหม้อไงล่ะคะแล้วเมื่อลวกผักสุกแล้วควรแช่ผักที่ลวกแล้วลงในน้ำเย็นจัดทันทีค่ะใส่ไปทำไมเหรอคะอ้าวมันก็ทำให้ผักมีสีสดแล้วก็สวยแล้วก็อยู่ได้นานไงล่ะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนสีไงเพียงเท่านี้คุณผู้ชมคะคุณจะได้ผักลวกที่มีสีสวยน่ารับประทานแล้วล่ะค่ะรีบจัดลงจานลงสำหรับน้ำพริกให้มันดูน่ารับประทานเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับผู้ครัวอีกมากมายได้ที่ www.sibahead.com นะคะ